สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเข้าสู่รายการปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก into the room ครับรายการดีๆนะครับที่มีทั้งธรรมะสาระแล้วก็ความบันเทิงพบกับละคร5ห้องแห่งชีวิตครับ5ห้องที่สามารถเนรมิตผู้ปฏิบัติให้ใจสะอาดนะครับเนรมิตคนทั้งชาติให้เป็นคนดีและเนรมิตนักสร้างบารมีให้เต็มบ้านเต็มเมืองครับใช่ครับแล้ววันนี้ครับโอ้โหพี่กอล์ฟครับเราคงได้เกียรติครับได้เกียรติกันเลยฮะเป็นแขกรับเชิญคือแขกรับเชิญเนี่ยVIP มากครับเราลองต้องเราอาจจะลองดูว่า VIP ไงเดี๋ยวลองสอบตำแหน่งโอ้โหพี่ครับตอนนี้เป็นการมอบเราอย่าทำร้ายน้องขนาดนั้นพี่บามไม่ได้โอเคครับผมเรานะครับก็มาพูดกันถึงว่าใน5ห้องของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับพี่ก๊อฟห้องนอนห้องน้ำห้องอาหารห้องเรียนตัวแล้วก็ห้องทำงานห้องหมดเลยครับโดย5ห้องเนี่ยถือได้ว่าเป็นแหล่งหรือว่าเป็นสถานที่เพาะนิสัยของเราทั้งดีและไม่ดีครับเพราะว่านิสัยของเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมใน5ห้องนี้นะครับพี่ก๊อฟครับใช่ครับเพราะว่านิสัยเนี่ยนะคะเกิดจากพฤติกรรมค่ะที่ทำกันซ้ำๆเป็นประจำทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยปรับกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยให้ดีให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะคะเราก็จะมีนิสัยที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้โหยอดมากครับพูดชัดถ้อยชัดคำขนาดนี้ใช่ครับและอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับว่าเราเนี่ยจะนำมงคลชีวิตทั้ง38ประการเนี่ยมาปรับหรืออะแดปยังไงเนี่ยให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานะเพราะมงคลชีวิตนะครับก็คือเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตน้องๆครับครับต้องน้องๆ นะครับต้องจำนะครับและทำให้ได้ด้วยครับครับค่ะก็คือเอาปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งละครของเราในวันนี้ค่ะก็จะนำเสนอนะคะมงคลชีวิตข้อที่17ค่ะนั่นคือนะครับสงเคราะห์ญาติค่ะแล้วมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงครับก็คือว่าต้นไม้นะคะที่เกิดรวมกันเป็นป่าใหญ่อะค่ะถ้าเกิดแบบถึงแม้ว่าจะต้นเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดมีลมฝนพายุมาเนี่ยก็จะช่วยกันต้านมรสุมได้ค่ะสามารถแบบยืนหยัดอยู่ได้คงทนค่ะแต่ถ้าต้นเดียวแต่ถ้าต้นเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะสูงใหญ่แค่ไหนก็ตามค่ะถ้าเกิดมีมรสุมพัดมาเนี่ยนะคะก็ย่อมหักโค่นล้มลงได้ง่ายค่ะก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะมีญาติอยู่ล้อมรอบเราเนี่ยก็จะช่วยกันต้านทานมรสุมชีวิตให้แบบผ่อนเบาลงได้พูดได้ดีมากครับตอบแล้วงงอะฮะไม่งงพี่กอล์ฟไม่งงไม่งงเห็นไหมเห็นไหมคนที่แบบฉลาดนะขออีกรอบหนึ่งเลยครับงงอย่าเลยสักทีอย่าเลยตาเราต้นไม้ต้นไม้โอเคแล้วอย่างนี้ครับคำว่าญาติเนี่ยแปลว่าอะไรครับคำว่าญาติแปลว่าคนคุ้นเคยครับเออและคนที่ใกล้ชิดเนี่ยแปลว่าบุคคลที่เราเนี่ยไว้วางใจครับเราสามารถที่ฝากใจเนี่ยไว้ให้กับเขาได้ครับเออและอย่างเงี้ยครับเขินเลยเขินอะไรและคำว่าญาตินะครับก็แบ่งออกเป็น2ญาติพี่กอล์ฟครับครับเราจะมี1ครับก็คือญาติทางโลกครับญาติทางโลกก็ประกอบด้วย2อย่างเหมือนกันครับญาติโอ้ญาติเยอะครับญาติทางโลกอย่างที่1ก็คือญาติโดยสายโลหิตครับอ๋อสายโลหิตเลยเลือดเนื้อเราเลยใช่มันมีเพลงออกศึกห้านึกตาลบไม่ใช่อะไรครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือญาติที่เราใกล้ชิดคุ้นเคยครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยสนิทสนมกันมาเจอกันตั้งแต่แบบเจอได้เด็กเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยผมมันเป็นญาติผูกพันกันอย่างเงี้ยครับผมครับส่วนญาติทางธรรมครับนั่นคือเป็นญาติเป็นมีเหตุแห่งการเป็นญาติทางธรรมเนี่ย4ประการครับโอ้ยังไงครับพี่กอล์ฟครับอย่างเช่น1ครับครับเป็นญาติเพราะบวชในพุทธศาสนาครับนั่นก็หมายถึงถ้าไม่เข้าใจก็คือแบบน้องโบป่วยอย่างนี้แล้วน้องโบเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องที่สามารถบวชได้เลยเป็นผู้หญิงหมดเลยครับแล้วพี่ปาล์มเนี่ยรู้จักกับน้องโบรู้จักกันแล้วพี่ปาล์มบวชให้น้องโบเพื่อให้น้องโบเนี่ยได้บุญกุศลแห่งการบวชครั้งนี้ครับนั่นแหละคือญาติทางธรรมกลายเป็นญาติกันแล้วเลยใช่สาธุค่ะพี่ปาล์มขอโทษครับมันเรื่องภาษาหน้าเรื่องสมมติครับเฮ้ยไม่สมมติค่ะหุยออกรายการไปแล้วอ่ะพี่อย่างนี้เสียเครดิตรายการนะครับพี่ปาล์มสาธุเรามาเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับไม่ถามกันเลยใช่ไหมครับไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำใช่ไหมฮะน้องน้องหน้าจอ DMC นี่กวดพรรษาหน้าพร้อมพี่ปามเลยหรือเปล่าครับเนี่ยอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับพรรษาหน้าเลยครับพรรษาหน้าน้องน้องรายการเราเยอะมากนะครับใช่ครับที่เป็นผู้ชายแมนแมนเนี่ยมีพี่กอล์ฟจำตัวเลขคร่าวๆไม่ได้ประมาณ1,000 กว่าล้านโอ้ไอ้โลกเรานี้มันมีกี่คนนะประชากรไม่น่าใช่นะครับพี่กอล์ฟประเทศเรานี่ไม่ถึงหรอไม่น่าถึงนะฮะแต่ของเรา
ามันไม่ใช่แค่ประเทศเรามันทั้งโลกเออโวยโวยอ่ะถ้างั้นไม่ใช่แล้วครับน่าจะหมื่นกว่าล้านโอ้โหโลกไหนวะเนี่ยคำว่าส่งเถาะญาติเนี่ยแต่คำว่าญาติเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับพี่กอใช่ครับแถวพี่กอทำงานเนี่ยมีหลายญาติเลยครับญาติสามญาติสี่ญาติห้าญาติห้าแยกเดี๋ยวเพิ่งเออครับไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงว่าญาติเราเนี่ยก็มีหลายแบบแบบบางคนก็ขี้งกบางคนก็นิสัยดีบางคนเนี่ยชอบไปนินทาบ้านเรารับหลังครับอันนี้เรียกว่าคุยกันรับหลังครับโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นครับเหมือนบ้านพี่ปางใช่ไหมที่แบบตอนกินข้าวเนี่ยชอบนินทาชาวบ้านชาวช่องคุยกันเสียงดังวอยวายพี่ข้าอย่างเบาๆหน่อยนะพี่ปางคนอื่นเขาได้ยินได้ยินกันหมดเลยเหรอเออทั้งหมู่บ้านเลยพี่ไม่ใช่ครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับคืออย่างงี้น่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าญาติแบบไหนเนี่ยเราควรจะช่วยเหลือครับน้องโบมีมั้ยครับค่ะมันก็มีหลัก2ข้อด้วยกันนะคะคือญาติประเภทแรกเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าเอะอะไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองค่ะงอมืองอเท้าไอ้อะไรก็วิ่งมาหาเราหมดเลยอย่างงี้ไหนพี่ก๊อฟงอมืองอเท้าวิ่งมาวิ่งงอมืองอเท้าวิ่งมาปากเลยครับไม่ใช่อย่างงั้นค่ะคือญาติอย่างงี้ไม่ควรช่วยเหลือไม่ควรช่วยเหลือค่ะวิ่งอย่างงี้ไม่ได้เลยนะจริงหรือยังไงเลยไม่ใช่แบบไม่พวกที่แบบไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนแบบเอะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งช่วยเขานะคะแล้วอย่างที่สองนะพี่กอล์ฟอย่างที่สองเป็นของพี่กอล์ฟเหรอใช่ค่ะคิดว่าใช่ทางข้อสองครับญาติที่น่าช่วยเนี่ยก็คือมีความประพฤติที่ดีครับมีความมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอบอ้อมอารีคือพูดง่ายๆเป็นคนดีครับแต่ว่าญาติที่ไม่น่าช่วยอ่ะก็คือแบบญาติที่เขาเอาเราไปนินทารับหลังอย่างเงี้ยครับแบบกินข้าวอยู่ก็นินทาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ไม่น่าช่วยแบบพี่ปานเนี่ยครับช่วยหน่อยเถอะตอนนี้ตัดเลยเอาโอเคครับอันนั้นแค่สมมุติครับพี่กอล์ฟครับแล้วถึงว่าเวลาที่เราจะแบบว่าควรจะแบบส่งขอญาติเนี่ยเราควรจะดูยังไงบ้างครับคือไม่ใช่แบบว่าจะวิ่งมาหาทุกเวลาอย่างนี้ไหมใช่อย่างนั้นก็ไม่ไหวป่ะคะสมมติแบบตีหนึ่งตีสองวิ่งมาเคาะประตูก็ก็ก็น้ำปลาหมดนะอย่างเงี้ยไม่ได้เลยการน้ำปลาอย่างนี้ไม่ได้เลยไปเซเว่นดีกว่าเราก็แบบพักผ่อนนอนแล้วเนี่ยคือต้องดูกาลเวลาใช่ไหมใช่ต้องดูกาลเทศะด้วยในการจะขอคนช่วยเหลือนะครับไม่ใช่ว่าเอออะไรเนี่ยมาพึ่งเราอย่างเดียวเลยเออทำอะไรพี่ก็ทำอะไรครับน้ำปลาหมดครับโอเคครับเวลาที่ควรส่งขอญาตินะครับมันก็มีบ่งบอกครับพี่กำลังบ่งครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเมื่อยากจนหาที่พึ่งครับคือแบบไม่มีที่พึ่งเนี่ยเราควรจะอยู่ตรงนั้นฮะอย่างที่สองนะครับมันก็คือเมื่อขาดทุนทรัพย์ในการค้าขายครับคือแบบอยากจะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องช่วยนะอะไรอย่างงี้สามครับเมื่อขาดยานพาหนะครับโอ้ยอันนี้พี่ก๊อฟยกจักรยานให้เลยโอ้โหบีเอ็มเอ็กไปเลยญาติไปเลย4ครับเมื่อขาดอุปกรณ์ทำกินครับครกตาหลิวมีพร้อมที่บ้านเลยอันนี้เราต้องให้นะ5นะครับก็คือเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยครับโหอันนี้เหมือนกับเราไม่มีแรงนะเราแบบเราต้องไปช่วยเป็นใช่ครับและอันที่6ครับก็คือเมื่อข่าวธุรการงานครับเป็นธุรการงานของเขาเนี่ยเราก็มีหน้าที่เราเป็นญาติเนาะและอันที่7นะครับก็คือเมื่อข่าวถูกใส่ความมีคดีครับโอ้ยอันนี้ช่วยยากต้องช่วยตัวเองก่อนต้องช่วยกันครับครับเรื่องการส่งขอญาตินะครับจะว่าง่ายก็ยากครับจะว่ายากก็ดูเหมือนง่ายนะครับเพราะว่าการส่งขอญาติเนี่ยครับพี่บามคือบางคนนะครับทิ้งญาติไปเลยแล้วพอตัวเองเนี่ยมีปัญหาเนี่ยไม่มีใครช่วยครับไม่มีญาติคนไหนที่จะช่วยทำให้ตัวเองเนี่ยแบบลำบากลำบากแล้วก็เสียผู้เสียคนไปเลยก็มีแต่บางคนเนี่ยช่วยญาติจนตัวเองเนี่ยลำบากเหนื่อยยากครับคนให้ญาติมากเลยนะคะใช่ครับอันเนี้ยก็ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องมีขอบเขตมีวิธีการในการที่เราเนี่ยจะทำให้ใครหรือว่าไม่ทำให้ใครครับแต่ว่าถ้าน้องนอนครับเจอบุคคลอย่างพี่ปานเนี่ยครับผมครับให้อยู่ให้ไกลไว้เลยครับเพราะว่ามีแสนหมดแสนครับมีร้านหมดร้านค่ะใช่ครับพี่ก๊อฟขอบอกตรงนี้ไว้เลยครับว่าตรงนี้เลยค่ะเรื่องจริงครับมีสาระแค่แบบนี้นะก็จบลงได้แบบนี้ทุกทีเลยครับต่อยกันเลยไหมอย่าครับตรงนี้ไม่ได้ครับโอเคไปโอเคอย่างนั้นเนี่ยพี่มาว่าเราไปชมละครกันก่อนดีกว่าครับครับวันนี้เนี่ยละครของเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับในการส่งขอญาติครับไปชมกันเลยครับไปชมเลยครับก่อนชมเดี๋ยวเราลองเพลงสักเพลงอีกแล้วครับ
จียวมารยาทเจียวมารยาทขออนุญาตก่อนแล้วกันนะเอาได้ได้ขออนุญาตญาติญาติทางบ้านคุณรวยนี่มันแสดงดีตลกนะคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่โอ้ละครนี้ตลกมากเลยคุณจะดูอะไรปะคุณพี่ปุ๋ยญาติคุณมาน่ะคงจะมายืมเงินซื้อเหล้าอีกแน่เลยไอ้ปุ๋ยอีกแล้วเหรอการงานไม่ทำวันๆมาแต่เที่ยวของเงินบ้านนั้นบ้านนี้อีกนั่นแหละคุณก็ให้ไปเถอะมันจะได้ไปไม่ใช่มากดกิ่งบ้านเราจนกิ่งจะพังอยู่แล้วเนี่ยผมเรียกช่างมาซ่อมไป 7-8 ทีแล้วเนี่ยไม่เอาให้จนชินแล้วเดี๋ยวพอไม่มีตังค์กินเหล้าก็มาขออีกแล้วคุณจะให้ผมทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่ในบ้านเงียบๆนี่แหละเดี๋ยวพี่เขาก็ไปเองงั้นเราแอบมันก่อนนะมายังคุณญาติแต่ละคนของผมนะสุดๆเลยอ่ะคือถ้ามาดีๆนะผมก็ช่วยเพราะว่าเวลาเราเนี่ยมีปัญหาหรือเดือดร้อนอะไรเนี่ยญาติหลายๆคนก็ช่วยผมแต่อย่างนี้ไม่ไหวหรอกจะมาขอเงินกินเหล้านะถ้าเกิดผมให้เงินไปนะแล้วเขาไปกินเหล้าเนี่ยเราติดเศษกรรมติดวิบากกรรมจากเขาอีกเฮ้ยหมดอารมณ์เลยคุณจะดูอะไรไหมใครมาคุณคุณพี่อุดมมาพี่อุดมญาติคุณอะนะที่จะถูกไฟแนนซ์ยึดรถอะเหรอใช่ค่ะทำไงดีอะคะงั้นเราไม่ต้องเปิดให้เขาเข้ามาได้ไหมคะทำเหมือนเราไม่ได้อยู่บ้านไม่ดีหรอกเป็นญาติกันเลยอะเขาเดือดร้อนเราก็ควรจะช่วยดีไม่เอาอ่ะไม่ใช่ว่าเรารวยนะคะแต่คุณจำไม่ได้เหรอตอนนั้นน่ะที่บริษัทเราอ่ะกำลังแย่อ่ะก็ได้พี่อุดมนี่แหละเอาเงินมาช่วยเหลือแล้วบริษัทเราอ่ะแล้วตอนนั้นยังให้คำปรึกษาเราด้วยนะผมว่าตอนเนี้ยเขาเดือดร้อนอ่ะเราน่าจะช่วยเขานะคุณว่าดีไหมก็ได้ค่ะทางนี้ค่ะพี่อุดมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแกเป็นไงมาไงครับเนี่ยพี่อุดมทำไมมาถึงนี่ได้ครับเนี่ยคือพี่มีออมพร้อมแล้วนะรถพี่ติดไฟแนนซ์ 90,000 บาทถ้าพี่ไม่เอาไปให้เขาวันจันทร์นี้พี่จะโดนยึดรถเดือดร้อนแน่ๆ 90,000 บาทเลยเหรอครับพี่ทำไมมันเยอะอย่างนี้อะครับไม่คือพี่เอาของส่วนตัวของพี่เนี่ยไปขายแล้วได้ 70,000 บาทขาดอีก 20,000 พี่ขอยืมหน่อยนะถ้าพี่มีเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่เอามาคืนแป๊บนึงนะคะจะไว้ใจได้เหรอคะถ้าเกิดพี่เขาไม่คืนนะคะแต่พี่อุดมเขาก็ยืมเรามาหลายครั้งแล้วนะเขาก็คืนทุกทีนะแต่คราวก่อนมัน 3-4,000 คราวนี้มันหลายหมื่นเลยนะแต่เขาก็พยายามหาด้วยตัวเองแล้วนะไม่ใช่ว่าจะยืมของเราทั้งหมดเลยอ่ะผมว่าเราให้เขายืมไปเถอะแล้วถ้าเราไม่ได้คืนล่ะคะถ้าไม่ได้คืนก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติไปแล้วกันพระท่านว่านะการสงเคราะห์ญาติเนี่ยคือเป็นมงคลชีวิตข้อนึงอ่ะคือถ้าเราช่วยเหลือที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยลองคิดดูถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไง
ให้เขายืมมาไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวคิดดอกไม่แพงนี่ค่ะขอบคุณครับครับไปแล้วครับครับอย่าลืมคืนนะพี่ไม่เป็นค่ะไปไม่รอเลยอ่ะอีกแล้วเหรอไม่แล้วเหรอพี่ครับพี่ครับคือว่าอะไรเนี่ยคือว่าแฟนผมกำลังจะคลอดครับยินดีด้วยนะคะยินดีครับครับโหดีใจครับเฮ้ยไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งดีใจครับตอนนี้แฟนผมกำลังจะคลอดครับรถผมเสียเสียใจด้วยนะครับพี่ครับรีบเข้าอู่ให้ทันนะไม่ใช่พี่คือว่าตอนนี้แฟนผมกำลังจะคลอดแล้วรถผมก็เสียเมื่อกี้ผมไปรอแท็กซี่นี่หน้าบ้านมายังไม่มีรถมาผ่านมาสักคันเลยครับคือว่าอย่าบอกนะว่าใช่ครับผู้พี่2คนช่วยพาแฟนผมไปโรงพยาบาลหน่อยได้นะครับนะครับนะครับแต่รถผมเพิ่งตกแต่งภายในมานะครับคงไม่ดีหรอกเดี๋ยวรถเลอะนี่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนี้ป่ะไปช่วยเขาก่อนสิแต่ว่าไปเอารถออกมาโอ้ยนะครับนะครับก็ได้ก็ได้ก็ได้เฮ้ยแฟนอยู่ทางนี้แล้วครับแต่รถเราไม่ได้ติดแก๊สนะจะเปลืองนะไปเอามาเถอะเดี๋ยวครับทางนี้มาถึงโนฮาวนะครับโนฮาวพี่บ่าวขออีกทีโนฮาวน้องโบครับโนฮาวอย่าออกโนฮาวพอนะครับโนฮาวเนี่ยหรือว่าวิธีการสงเคราะห์ญาติเนี่ยมีวิธีใดบ้างครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ส่งให้เรายึดในหลักสังฆะวัตถุ4ประการครับมีดังนี้ครับผมค่ะซึ่งอย่างแรกนะคะก็คือทานค่ะหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะคะหรือว่าแบบให้ของฝากยามเยี่ยมเยียนให้ของขวัญยามมงคลให้ของกินของใช้ยามตรุษยามศาสตร์หรือไม่ก็ให้ทุนรอนเวลาทำมาหากินอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราเนี่ยนะคะควรจะตั้งกองกลางเอาไว้เลยค่ะแบบเป็นงบเอาไว้สำหรับญาติให้ญาติต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาให้ไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่ควรอยากได้คืนค่ะแบบไม่ควรทวงคืนแบบนี้เป็นคนดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดญาติเนี่ยเขาเอามาคืนเนี่ยเราก็เอาไว้กองที่กองกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วเพื่อที่จะเอาแบบไปช่วยเหลือญาติคนอื่นที่แบบเดือดร้อนต่อไปครับส่วนข้อสองครับถ้าเกิดเป็นพี่กอล์ฟตะกี้ครับถ้าเกิดพี่กอล์ฟมาคืนใช่ไหมแค่บอกเอากองไว้ตรงนั้นแหละพี่บ้าไม่รวยแล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวเขาไปเก็บเองส่วนข้อสองครับปิยวาจาครับการพูดจาด้วยคำสุภาพอ่อนโยนครับ อย่างเช่นเวลาเราเรียกญาติของเราเนี่ยเรียกว่าลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายอากงอาม่าอาแปะอาซิมเนี่ยไม่คิดจะเบรกกันเลย ไม่คิดจะเบรกกันเลยฟังมันเพลินครับตอนนี้มาทั้งครอบครัวเลยครับ ครับครับคำเหล่านี้นะครับเป็นสรรพนามแทนคำความรักของเราครับที่เวลาเกิดเรื่องหรือว่าอะไรเนี่ยจะไม่เอามาแช่งจะไม่เอามานินทากันรับหลังครับถือไว้เลยใช่ถือไว้ อย่าวางนะดีครับและมาถึงข้อที่3ครับก็คืออัตถจริยาครับหรือว่าการทำตัวการทำตนเนี่ยให้เกิดประโยชน์แก่ญาติครับเช่นอาจจะบอกว่าช่วยกันจัดงานบวชงานแต่งงานศพหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราเนี่ยก็ให้กำลังใจแก่ญาติของเราครับค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือสมานตตาค่ะคือวางตัวให้เหมาะสมกับผู้ใหญ่ค่ะอย่างเช่นแบบอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อยนะคะหรือว่าแบบเสมอต้นเสมอปลายอะไรแบบนี้ค่ะน้องโมทำแล้วกับพี่กอล์ฟกับพี่ปามค่ะปู่ลุงป้าครับ ไม่ใช่โอเคครับ การช่วยเหลือญาตินะครับถือได้ว่าเป็นความดีอย่างนึงครับและก็ถือได้ว่าเป็นมงคลแก่ผู้ที่ทำครับแต่ว่าการช่วยเหลือญาติเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตครับไม่ใช่ว่าเราจะช่วยเหลือญาติทุกอย่างครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องดูว่าการช่วยเหลือญาติของเรานั้นต้องไม่ขัดต่อความเป็นธรรมในหน้าที่ของเราครับใช่ครับการช่วยเหลือเนี่ยคือคนที่จะขอรับการช่วยเหลือเนี่ยครับพี่บามควรคิดให้ดีครับเพราะว่าเป็นญาติที่เรารักอ่ะเราไม่ควรไปขอความช่วยเหลือญาติที่มีอำนาจ
ถือว่ามีหน้าที่แก้ไขในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกโอ้ยอย่างนี้ไม่ควรนะไม่ควรครับใช่ครับอย่าขอร้องนะคะหรือแม้แต่จะทำให้เขากังวลใจอะค่ะที่จะต้องทำผิดหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเราหรือว่าเพื่อผลประโยชน์ของเรานะคะการขอร้องญาตินี่นะคะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแล้วก็ไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าข้อสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอะจะไม่ขอร้องให้เขาทำผิดเพื่อเราค่ะพี่ปามก็จะไม่ขอร้องนะครับแต่ว่าจะขอรักครับจบจบโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็อยากจะพูดอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเวลาของเรานี่ครับหมดลงแล้วครับโอ้โหอย่างนั้นก็เป็นว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยยังคิดถึงยังอะไรอาวรเราอยู่ก็เปิดช่องนี้ต่อไปครับดูแลกันต่อไปครับเจอกับพวกเรากันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับก่อนจากกันน้องโบร้องเพลงสักเพลงนึงครับร้องเพลงอะไรบ้างเด็กจุฬาเด็กจุฬาร้องเพลงสักเพลงนึงหมอจุฬาขอให้หมอจุฬาได้ร้องเพลงสักเพลงครับเพลงจุฬาชมพูขาวฟ้าน้ำเงินครับเดี๋ยวๆๆได้เป็นไร Happy Birthday ไม่ใช่เราไม่เป็นค่ะเอาพี่ปามร้องพี่ปามร้องให้ฟังแล้วกันนะพี่ปามร้องให้ฟังเดี๋ยวพี่ปามจะขอรักจะจบมั้ยเนี่ยปังปังหน้าเลยอับอายไปครับเราเปลี่ยนช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับอาหมออีกครั้งนะคะในช่วงข้อคิดสะกิดใจกับการสร้างนิสัยให้ลูกคุณนะคะวันนี้จะเป็นตอนเทคนิคการเลี้ยงลูกวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นในตอนนี้ก็อย่างน้อยต้องมีอายุประมาณสัก30กว่านะถึง40กว่าแล้วนะคะงั้นลองจำความรู้สึกนะคะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่ได้ไหมคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะคะบางครั้งเราก็ลืมความรู้สึกของวัยรุ่นไปเหมือนกันทำให้เราเนี่ยเลี้ยงลูกวัยรุ่นโดยคาดหวังเขาหรือว่าใช้วิธีการของผู้ใหญ่เนี่ยไปดูแลเขามากเกินไปลองย้อนตัวเองดูนะคะว่าตอนเป็นวัยรุ่นเราต้องการให้พ่อแม่พูดกับเรายังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุยกันก็อยากให้พ่อแม่ยอมรับเราฟังเราหรือเวลาลูกแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะคุณพ่อแม่ก็อย่าเพิ่งรีบสอนแต่ว่ารีบไปชี้แจงทันทีการที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขามีความคิดเป็นของตัวเองนี่เป็นเรื่องพัฒนาการตามวัยนะคะงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้เถียงเขากำลังแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคุณพ่อแม่ก็ควรจะปรับท่าทีด้วยการยอมรับเขานะคะรับฟังทีนี้ถ้าเกิดความคิดของเขาหรือการพูดการทำเขามันผิดจริงๆมันไม่ได้จริงๆนะคะก็อาจจะคุยกับเขาทีหลังนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดไปเมื่อกี้เนี้ยเราก็เห็นด้วยนะในบางประเด็นแต่ก็มีบางประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่รู้สึกว่าผิดมากๆหรือว่าไม่เป็นไปตามที่ควรเป็นมากๆก็คงนั่งคุยกับเขาว่าทำไมเขาถึงคิดว่าสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำจริงๆการที่เราเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะจะทำให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยกล้าหรือว่าอยากที่จะมาคุยกับเราก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรลงไปและการที่จะทำให้ลูกเนี่ยนะคะรู้สึกไว้วางใจพ่อคุณแม่และอยากมาคุยอะไรด้วยเนี่ยนะคะนอกจากจะเริ่มจากการรับฟังเขาแล้วเนี่ยค่ะการที่คุณพ่อแม่ไม่ไปพยายามล้วงความลับเขาเนาะหรือพยายามไปแอบจับผิดอะไรเขาเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาดูหนังดูละครดูอะไรอยู่เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปแอบดูว่าเขาดูเรื่องอะไรเขากำลังดูคอมพิวเตอร์เพื่อจะดูงานอะไรของเขาอาจจะไม่ต้องไปอยากรู้หรือไปแอบดู Facebook เขาคุยอะไรกับใครบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการแสดงความไม่ไว้วางใจเขางั้นเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าคุณพ่อแม่ไม่ไว้ใจเขาเลยยิ่งปิดบังแล้วไม่มาคุยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้ยังไงล่ะคะว่าลูกเราประพฤติตัวหรือว่าอยู่ในทางที่ดีหรือเปล่าอันนี้เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตจากสิ่งแวดล้อมสังเกตจากพฤติกรรมรวมๆเขานะมันก็พอบอกได้เหมือนกันว่าลูกเนี่ยยังไม่ไปทำตัวที่แย่นะคะในสิ่งนี้หมอหมายถึงว่าอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาพยายามอย่าไปล่วงรู้หรือว่าไปแอบไปดูเขานะคะไปค้นกระเป๋าเขาไปแอบดูเขาทำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นการทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าไว้ใจเราอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการพยายามเข้าไปแชร์กับกิจกรรมที่ลูกกำลังทำอยู่ยกตัวอย่างสมมติว่าเล่น Facebook ใช่ไหมคะคุณพ่อแม่ก็อาจจะมี Facebook แล้วก็ขอเป็นเพื่อนกับเขานะคะถ้าลูกรู้สึกไว้ใจก็จะให้เราเป็นเพื่อนนะคะหรือกิจกรรมบางอย่างที่ไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันนะคะไปเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกันลองดูนะคะว่ามีโอกาสอะไรที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาได้หรือเปล่าอันนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นมากับความสัมพันธ์ที่ดีก่อนระหว่างลูกกับเรานะฮะถ้าคุณพ่อแม่เริ่มต้นทำได้อย่างที่หมอพูดตอนต้นคือยอมรับนะคะไม่ตำหนิเขาตลอดเวลาให้เขาได้แสดงความคิดเห็นสิ่งเหล่านี้ลูกก็จะยินดียอมรับให้เราเนี่ยไปมีกิจกรรมร่วมกับเขาด้วยอย่าลืมนะคะนิสัยที่ดีก็สามารถสร้างขึ้นได้และนิสัยที่ไม่ดีสามารถแก้ไขได้ผ่านการศึกษาเรื่อง5ห้องชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะและหากมีคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กและวัยรุ่นก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างเช่นเดิมนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันที่